มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนทนายเดชาย,ยอมรับแม่ส่งมือถือของแตงโมไปให้บังแจ็คด้วยตัวเองวันที่25พฤษภาคม2565จากกรณีช่องทางโซเชียลของแตงโมนิดาออกมาโพสต์ภาพเหตุการณ์และเขียนข้อความปริศนาเกี่ยวโยงกับเหตุการณ์บนเรืออย่างต่อเนื่องนะคะ ทำเอาประชาชนสงสัยว่าโทรศัพท์ของแตงโมอยู่ที่ใครล่าสุดค่ะแฟนเพจทนายคลายทุกได้โพสต์ข้อ,อค,ความ14นาฬิกาทนายเดชาถแถลงข่าวมือถือแตงโมอยู่ที่ใครที่สำนักงานทนายคลายทุกถนนรามอินทา52ทับ1นอกจากนี้นะคะได้ระบุในคอมเมนต์อีกบอกว่าผมจะพูดทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้ก่อนที่อายการจะสั่งฟ้องในวันศุกร์นี้ ล่าสุดทางด้านเพจนักข่าวได้ออกมาโพสต์หลักฐานข่าวได้ระบุข้อความว่าข่าวใหญ่ทนายเดชายอมรับแม่แตงโมส่งมือถือของแตงโมไปให้บังแจ๊คด้วยตัวเองและคุยกับบังแจ๊กจริงวันละ2-3ชั่วโมงทุกวันแต่ไม่ได้พูดถึงเรื่องซื้อโทรศัพท์3 0 0 0สนบาทของแตงโมข่าวใหญ่ค่ะทนายเดชายอมรับ แม่ส่งมือถือของแตงโมไปให้บางแจ็คด้วยตัวเองขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ